อีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวราษฎรสำนักคือในสถานการณ์อย่างนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเกิดขบวนการขึ้นโดยไม่ต้องไปใครจัดตั้งเลยผมพูดเสมอว่าการต่อสู้เพื่อจะสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีการประสานงานกันในอดีตการต่อสู้ต้องมีแกนนำมีพรรคแล้วก็มีสาขาสายงานประสานงานกันช่วยกันแต่วันนี้จากประวัติศาสตร์ที่เราเคยมีการต่อสู้เป็นเครือข่ายเราก็มองไปดูมันไม่มีเครือข่ายหลายคนอาจจะมองว่าไม่มีทางสำเร็จแค่ตั้งองค์กรยังยากวันนี้ผมให้ท่านเห็นว่ากลไกองค์กรมันเกิดขึ้นแล้วครับแต่ไม่ได้เกิดจากการนั่งประชุมหารือกันเนื่องจากโลกสมัยใหม่มันใช้ออนไลน์ได้แล้ววันนี้สิ่งที่น่ายินดีมากไปกว่านั้นก็คือทุกคนมองเห็นปัญหาร่วมกันแล้วคนในประเทศในส่วนประชาชนก็มองเห็นปัญหาว่าปัญหาใหญ่วันนี้อยู่ที่ตัวเสียพรรคการเมืองก็มองเห็นพอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาก็เปิดแพรมแพรมว่าปัญหาใหญ่ที่อยุธจะอยู่ได้นี่อยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่อำนาจพิเศษอยุธก็กระโดดงับเรื่องวังขึ้นมาเห็นไหมฮะตามข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้กระแสทั้งหมดทั้งในประเทศต่างประเทศเห็นตรงกันว่าปัญหาอยู่ที่เสียไปสร้างระบบเดิมที่เป็นระบบนี้มันก็เป็นระบบที่แข็งแรงอยู่แล้วคือระบบของอำนาจเผด็จการทหารและเผด็จการวังพอเสียขึ้นมาเสียก็พยายามดึงระบบทั้งหมดกลับถอยหลังเข้าไปอีกจนกระทั่งเกิดวิกฤตวิกฤตมันก็เลยโชว์ให้เห็นถึงวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจรวมต่อถึงไอ้เจ้าวิกฤตไอ้ผู้กำกับโจ้อะไรทั้งหลายเนี่ยจนคนสรุปจากเรื่องตัวช้างก็บอกเห็นชัดเจนแล้ววันนี้ผมจะชี้ให้ท่านเห็นว่าประชาชนนั้นเข้าใจปัญหาร่วมกันแล้วปัญหานี้ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องไปตกลงปงใจอะไรกันแต่ทำหน้าที่ว่าเราช่วยกันเรื่องข้อขัดแย้งก็มีครับคนนั้นขัดแย้งกับคนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยสถานีนั้นขัดแย้งสถานีนี้มีแต่วันนี้หลักๆ รับลูกกันไปหมดแล้วทำงานร่วมกันงานอันหนึ่งที่สุนัยก็ทำไม่ได้พี่น้องประชาชนในเมืองไทยก็ทำไม่ได้นั่นคือการจับสัญญาณหรือหาข้อมูลว่าเสียจะกลับเยอรมันหรือเปล่าจะกลับเมื่อไหร่ก็อาจารย์ประวินก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามส่องกล้องเป็นประจำว่าตกลงจะกลับเยอรมันแน่ไหมโดยหลอกออกข่าวไว้ว่าวันที่30หรือ31สิงหาคมนี้จะกลับผมก็เอาข่าวมารายงานให้ท่านวันนี้อาจารย์ประวินก็รายงานมาบอกว่าตกลงไม่กลับแล้วนะครับส่วนเครื่องบินที่ส่งไปมีจริงฮะเป็นเครื่องบินที่ส่งไปซ่อมอาจารย์ประวินกับผมก็ไม่ได้ติดต่อกันแต่เรามีหัวใจเดียวกันว่าใครก็อยากรู้ข่าวนี้ทั้งนั้นอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินเท่าที่รู้ไม่ได้เจออะไรกันนะครับแต่อาจารย์สมศักดิ์ก็รับข้อมูลจากอาจารย์ประวินแล้วก็มาอธิบายบอกเครื่องบิน VMS 10ลงจอดที่มิวนิกมีแผนที่เรียบร้อยอาจารย์ประวินบอกว่าเสียไม่ได้บินมาด้วยครับเอาเครื่องมาซ่อมเฉยๆอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ต้องยอมรับว่าคนนี้เขาก็ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาเรื่องคันๆของคนไทยนะครับเพราะไม่รู้จะเอาข่าวนี้ยังไง
ไอ้จะให้ไปนั่งค้นก็ไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถก็เลยให้ความสำคัญกับการค้นข่าวคือแอนดูแมคเกอร์เกอร์มาแชลแกก็โพสต์ข้อความให้เรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษใครไม่รู้เวอร์ชั่นก็ไปเปิดดูภาษาไทยแกทำเวอร์ชันภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเกาะติดตั้งแต่วันที่22สิงหาที่ผมพูดถึงคุณแอนดรูว์แมคเกเกอร์นี่ไม่มีใครไปจ้างอะไรแกนะเออแกทำด้วยใจรักทำด้วยเพราะระบบนี้มันทำร้ายเขาไอ้ระบบเผด็จการไทยเนี่ยที่มันไม่มีหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยมันทำร้ายผู้คนไปเยอะหมดจนคนที่ถูกกระทำโดยตรงเขาก็รู้สึกหันมาสู้คนที่ไม่ได้ถูกกระทำโดยตรงก็รู้สึกว่าบ้านเมืองมันพังพินาศหมดแล้วคนที่ไม่มีความรู้อะไรมากก็เห็นปัญหาเมื่อมีการแกนนำเขาชวนแจ้งข่าวสารเรื่องการชุมนุมก็ไปร่วมชุมนุมกันทั้งหมดนี้คือขบวนการที่ประสานความเข้าใจกันผม เห็นอันนี้ผมเลยอยากจะให้ท่านดูว่าคุณแอนดรูว์แมคเกเกอร์ที่เคยถูกลูกเมียถูกจับทั้งที่ไม่ได้กระทำความผิดอะไรเลยหน่วยราชการไม่พอใจคุณแอนดรูว์ก็ไปจับลูกเมียเขาเรื่องนี้มันก็เป็นการผิดอย่างยิ่งครับละเมิดหลักการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งเขาก็เลยทุ่มเทในการที่จะเปิดโปงกิจการของอาเซียเต็มที่เลยดูสิครับเขาจับข่าวตั้งแต่วันที่22สิงหาตั้งแต่แผนการที่จะกลับเยอรมันเสร็จแล้วลงข่าวต่อมาตลอดครับท่านเห็นนะครับนี่มีข่าวตลอดมาเลยครับตั้งแต่22สิงหาแล้วมาถึงเรื่องเรื่องการเดินทางนะครับนี่ครับเครื่องบินเดินทางเข้ามารู้จับได้ถึงขนาดว่าเครื่องบินมาจอดเติมน้ำมันที่ดูไบแล้วก็ยังอธิบายแปลให้เรียบร้อยบอกว่าไอ้ที่มาดูไบนี่ไม่ใช่มาหาทักษิณนะเออเป็นเรื่องของการมาเติมน้ำมันระหว่างทางเพราะมันเป็นจุดที่ต้องเติมน้ำมันเป็นการเติมน้ำมันและบินต่อไปอย่างรวดเร็วปกติแล้ว747ของอาเซียนี่บินไปยุโรปนั้นเครื่องบินไม่จำต้องหยุดนะครับแต่เมื่อคู่ครองเขาอธิบายหมดเลยเนี่ยเรื่องคุณก้อยตั้งแต่ตอนถูกปล่อยตัวจากคุกก็บินเส้นทางนี้ผมให้ท่านดูภาพไปนี่นะครับรายละเอียดผมไม่ต้องลงแล้วครับแต่เพราะว่าขณะนี้ข้อสรุปก็คือตกลงเสียยังไม่กลับที่เขาว่ากันนะผมก็ไม่รู้นะที่เขาว่ากันแต่ว่าเขาติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเราก็ต้องพยายามเก็บข่าวจากเขาผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยกระบวนการต่างๆที่เราทำงานประสานกันอย่างยกตัวอย่างอย่างวันนี้แนะนำสถานีโทรทัศน์ไฟเย็นหน่อยไฟเย็นนี่ก็เป็นอีกสถานีโทรทัศน์หนึ่งที่นำเรื่องราวของอาเซียไปเปิดเผยถามว่าทำไมถึงเปิดเผยแรงอย่างนั้นล่ะผมว่าไอ้การที่จะลอบไปสังหารเขาที่ตอนที่เขาอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อนของเขาก็เสียชีวิตก็เป็นที่ชัดเจนว่าเสียสั่งลุยเนี่ยนะฮะคือสิ่งเหล่านี้ทำให้ความโกรธแค้นของผู้คนความไม่เห็นอนาคตของบ้านเมืองที่ผมพูดมาเสมอว่า
ถ้าเราใช้ความรุนแรงกระทำต่อประชาชนถ้าผู้มีอำนาจเผด็จการใช้ความรุนแรงทำต่อประชาชนแล้วหวังว่าประชาชนจะสยบยอมเนี่ยอันนี้ล่ะพังฮะประวัติศาสตร์มันบอกมาแล้วว่าพังทั้งนั้นแต่จะพังเร็วพังช้าสำนวนจีนบอกว่าการมีศัตรูหนึ่งคนก็มากเกินไปสถาบันเนี่ยการที่จะไปสร้างความเจ็บแค้นให้แก่ผู้คนมากมายเนี่ยมันขาดทุนครับสิบกว่าปีมานี้ก็หนักหนาสาหัสตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา49แล้วก็สนับสนุนการก่อจลาจลมาตลอดเราก็หวังว่าเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินแล้วนี่คนที่ขึ้นมาใหม่นี้จะสร้างความปรองดองก็เปล่าปรากฏไม่ทำอีกก็ยังสนุกกับการที่จะให้ขัดแย้งกันไปโดยใช้หลักการของแบ่งแยกและปกครองเพื่อความมั่นคงของเผด็จการคุณประยุทธ์ก็ทำอย่างนี้เสียก็ทำตามสนุกกันใหญ่วันนี้ผลมันเป็นยังไงครับประชาชนเลยจัดขบวนกันขึ้นครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มองแล้วบ้านเมืองไม่มีทางแก้ไขผมก็ผ่านเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นตั้งแต่เป็นนักศึกษาในก่อนปี14ตุลา16เห็นการที่อำนาจรัฐเผด็จการนี้สังหารประชาชนไม่เคยหยุดตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กนักศึกษาจนกระทั่งผมมาเป็นผู้แทนราษฎรมันยังฆ่าไม่หยุดนี่ผมว่ามันก็ไม่ไหวแล้วแล้วเสร็จแล้วสังหารประชาชนแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะเออล่าสุดที่ผมรับไม่ได้ก็คือการสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์อันนั้นโหดร้ายมากใช้สไนเปอร์ดังนั้นวันนี้ทุกคนเห็นปัญหาร่วมกันกลุ่มไฟเย็นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะคุณขุนทองนะครับนี่คุณขุนทองไฟเย็นคุณจอมไฟเย็นเป็นกลุ่มที่เคยลี้ภัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปไล่สังหารเขาเขาก็หนีตายและบาดแผลในหัวใจเขานี่มันเป็นแผลที่แรงมากดังนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้ที่ปราบเด็กๆเนี่ยนี่คุณกำลังสร้างศัตรูนะอาเซียกำลังสร้างศัตรูให้เต็มบ้านเต็มเมืองนะแล้วอาเซียนนี่ตายก่อนเด็กอยู่แล้วครับตายก่อนเด็กอยู่แล้วแล้วครอบครัวเสียเนี่ยจะลาบลื่นไปได้เรื่อยๆแล้วเพราะตอนนี้ก็กลิ่นทะแม่งทะแม่งความขัดแย้งภายในบ้านเสียก็เยอะดังนั้นวันนี้ผมฟังรายการไฟเย็นแล้วผมถึงได้รู้เฮ้ยโอ้โหเด็กเล็กๆคนหนุ่มคนสาวเข้ามาโฟนอินกันอย่างที่นี่ที่เรียกว่าหูดับตับไหม้ภาษาไม่ต้องกรองเลยแล้วครับว่ากันเต็มกำลังเข้าใจง่ายตรงประเด็นแต่แน่นอนครับรายการของผมไม่ได้เอาแบบรายการเขามาทำนั่นก็เป็นวิธีการของเขาเขาก็ว่าเขาไปแต่ผมนี่ก็พยายามที่จะอธิบายให้เห็นถึงเหตุถึงผลหาทางแก้ไขแต่ว่าสถานีไฟเย็นนี่เขาชูธงแล้วว่าไม่มีทางแก้ต้องเปลี่ยนระบบเท่านั้นแล้ววันนี้แทนที่จะหาทางปรองดองกันให้คนเหล่านี้กลับบ้านกลับเมืองมาทำความเข้าใจกันเสียก็เหมือนอย่างที่ทักษิณบอกว่าการแก้ปัญหาของเยาวชนเนี่ยต้องเปิดให้เยาวชนเขามาเปิดใจกันผมก็เคยบอกว่าวันที่เสียให้เด็กๆมาพบเขาก็ที่ข้าทหาร904นั่นน่ะทำไมไม่ให้พวกแกนนำอย่างเพนกวินไปพบกับท่านเลยไปหมดเรื่องคือวันนี้มันมีทางเดียวเท่านั้นเองคือต้องหาทางประนีประนอมแต่คนที่มีอำนาจและประวัติศาสตร์ที่บอกว่าไอ้คนมีอำนาจแล้วจะพังพินาศเนี่ยก็มาอย่างนี้ครับคือเชื่อมั่นในอำนาจของตน
แล้ววันนี้พิสูจน์ได้เรื่อยๆครับว่าเมื่อใช้อำนาจแล้วคิดว่าคนอื่นจะสยบยอมนั้นมันจริงไหมถ้าหูตาสว่างก็จะรู้ความจริงว่ามันไม่จริงแต่ถ้าไอ้คนที่ไปบอกกล่าวนี่หลอกลวงกันไปมันก็คิดว่ามีอำนาจมันก็จะไล่ทำร้ายเขาไปเรื่อยมันก็ยิ่งบานไปหมดนะครับดังนั้นวันนี้แทนที่จะจบลงด้วยการหาทางปองดองหาทางสร้างความสามัคคีภายในบ้านในเมืองก็ยังใช้วิธีใช้อำนาจไปกดคอเขาทั้งนั้นไอคนที่มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวง DES นี่ก็ต้องรับนโยบายฟาสซิสต์นโยบายเผด็จการมาไล่ปราบไล่จับเขาวันนี้ก็จะเอาผิดเขาอีกแล้วอีก8พระเอาจะปิดเว็บไซต์เขาทั้ง Facebook YouTubeโดยอ้างว่าปล่อยเฟคนิวแค่มันจะลงข่าวเองแจ้งว่าไปฟ้องศาลเพราะว่าเว็บไซต์เหล่านี้วิจารณ์อาเซียอย่างหนักวิจารณ์กษัตริย์อย่างหนักถึงขนาดเสนอประเด็นเลยว่าล้มกษัตริย์จัดระบบรัฐสวัสดิการเขาเข้าใจกันถึงขนาดแล้วนั้นแล้วนะครับคนหนุ่มคนสาวว่างบประมาณวันนี้เรามีมากพอที่จะจัดระบบรัฐสวัสดิการให้ประชาชนมีความอยู่เป็นสุขได้ทั้งประเทศแต่ว่างบประมาณเหล่านั้นไปอยู่กับที่วังผมฟังรายการของไฟเย็นถึงบอกเฮ้ยพูดได้ตรงเลยนะล้มกษัตริย์จัดระบบรัฐสวัสดิการวันนี้ทำได้เลยครับในความเห็นของเขาว่าถ้าไม่มีกษัตริย์งบประมาณส่วนนั้นมหาศาลก็จะมาดูแลประชาชนโอ้โหผมฟังรายการเขาแล้วบอกเฮ้ยชัดขนาดนั้นเลยนะแล้ววันนี้แทนที่จะหาทางจบด้วยการสร้างความปรองดองทำความเข้าใจกันเสียมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซะดึงกลับมาสู่จุดที่สมดุลไม่มีแล้วล่ะครับไปฟ้องปิดเฟซบุ๊กเขาอีกไปฟ้องปิดสถานีเขาในคำฟ้องก็ไม่พูดให้ชัดนะครับมีอะไรนะของด็อกเตอร์เพียงดินของป้านหนิงดีเคของขุนทองไฟเย็นของป่วยโซเฮดของจอมไฟเย็นปฏิรูปกษัตริย์แล้วถามว่าทำได้เหรอศาลตัดสินมาให้ปิดยูทูบก็ต้องไปปิดเขาก็เปิดใหม่โลกสมัยใหม่มันเป็นโลกของเสรีภาพเรื่องข่าวสารแล้วแต่แน่นอนยูทูบเฟซบุ๊กเขาก็จำยอมที่จะต้องไปหากินในประเทศไหนก็ต้องฟังกฎหมายประเทศนั้นแต่ว่ากฎหมายก็เขาจะยอมเรื่องเดียวคือเรื่องศาลเท่านั้นเองไอ้รัฐบาลเผด็จการก็ยิ้มย่องก็เลยฟ้องศาลพอฟ้องศาลไปปิดเขาก็เปิดใหม่ใช้แอคเคาท์ใหม่เปิดใหม่มันไม่ได้ยากอะไรนี่ครับเดี๋ยวนี้มันเปิดสถานีมันไม่ได้ยากผมถึงบอกว่าวันนี้การแก้ปัญหาแบบเผด็จการไทยที่ทำอยู่นี้ไม่มีทางครับไม่มีทางจะแก้ได้เดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งว่าการแก้ปัญหานี้ไม่มีทางจะชนะใจประชาชนคนหนุ่มสาวได้เพราะว่าไม่มีการปฏิรูปสถาบันไม่มีการทำความเข้าใจกันแล้วแถมโครงสร้างนี้ยังทำชั่วกันไม่หยุดครับอย่างชนิดที่เห็นตำตาคือเรื่องของผู้กำกับโจ้